นี้เรามาดูห้องพักของเราที่โรงแรมที่เมืองเพตรานะคะนี่เตียงใหญ่อลังการน่านอนมากนะจ๊ะนี่มีทีวีมีกาต้มน้ำมีตู้เย็นมีอะไรและนี่คือห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำแต่ที่ให้ดูเนี่ยคือมีอะไรพิเศษแทมแดมวิ นี่โถแล้วนี่ล่ะเอาไว้ทำอะไรหลายคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยงงนะคะว่าไอ้โถเล็กๆนี่มีไว้ทำอะไรนะคะนี่โถใหญ่นะคะอันนี้คือโถชักโครกปกตินะคะนี่ส่วนโถนี้ให้ทายว่าเขาไว้ทำอะไร ไม่ได้เอาไว้ล้างหน้านะคะอันนี้อ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นความรู้นะคะสำหรับคนที่ไปเที่ยวแล้วงงว่าไอ้โถนี้มันคืออะไรนะก็ในต่างประเทศนะคะในยุโรปในอะไรแบบนี้เนี่ยบ้านเราจะมีสายชำระแต่ว่าในยุโรปหรือบางประเทศเนี่ยจะมีไอ้โถเล็กๆอยู่ข้างไอ้โถใหญ่ๆแบบนี้เขาเรียกว่าบิเดตนะคะเราก็พูดง่ายๆเอาไว้ทำความสะอาดนะคะจะถนัดหันหน้าเข้าหรือหันหลังออกก็แล้วแต่สะดวกนะคะก็เปิดก๊อกน้ำตรงนี้นะคะเอาไว้ล้างจมูกจีบีของเรานะคะเวลาหลังจากทำธุระเสร็จแล้วนั่นเองนะคะนี่เมืองนอกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบ้านเราง่ายสุดนะคะมีที่ฉีดตูดนะคะหรือฟอกกี้น้อยของเรานี่อันนี้ก็คือโถน้อยกับโถใหญ่นะคะใครงงว่าไอ้โถน้อยมีไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้ทำความสะอาดจุบุจิบินั่นเองนะคะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ไปนอนแล้วค่ะหุยน่านอนจัง